ากมาตั้งแต่วันที่19มกราคมนะคะจริงๆแล้วทางศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันนะคะตัวไหนเองนะคะเป็นรองโฆษกพรรคเนาะก็เป็นตัวแทนจากท่านสุวัตลิปตพันลบนะคะท่านเทวัลลิปตพันลบนะคะในการที่จะมามอบกำลังใจให้กับคนโคราชเพราะว่าตอนนี้เป็นวิกฤตโควิด19นะคะก็เราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ค่อยดีเนาะก็ครั้งนี้นะคะพรรคชาติพัฒนาอยากจะมาเป็นกำลังใจให้กับคนโคราชได้ฟันฝ่าอุปสรรคฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นการแจกจ่ายอาหารให้กับคนโคราชนะคะเราทำเนี่ยจริงๆโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่19นะคะก็จนถึงสิ้นเดือนไปเลยนะคะวันหนึ่งเนี่ยมี2จุดด้วยกันนะคะในวันนี้เนี่ยเราเดินทางมาที่ตำบลหัวทะเลนะคะก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าชาวโคราชนะคะจะได้มีกำลังใจไปด้วยกันนะคะในการที่จะฝ่าอุปสรรคครั้งนี้นะคะซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบจริงๆนะคะก็จริงๆแล้วท่านสุวัตลิปตพันลบนะคะท่านก็ได้มอบหมายให้กับทีมงานพรรคชาติพัฒนานะคะจริงๆไม่ได้มีแค่ตัวไหนนะคะก็ครั้งนี้เป็นเพียงตัวแทนจากท่านมาเท่านั้นเองค่ะหลังจากที่เราลงพื้นที่มาได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยผลตอบรับแล้วก็การช่วยเหลือค่ะมันบรรเทาความเดือดร้อนได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วต้องบอกว่าโครงการแจกจ่ายอาหารเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในหลายๆโครงการนอกจากนี้ค่ะเรายังมีแจกแมสให้กับเด็กๆนะคะเพราะว่าเราเองก็ทางพรรคเองก็เขาเรียกว่าอยากจะดูแลให้ทั้งตั้งแต่เยาวชนนะคะให้ถึงทั่วทุกคนในชุมชนจริงๆในจังหวัดโคราชจริงๆนอกจากแมสให้เด็กๆแล้วตามจุดโรงเรียนต่างๆนะคะมีอาหารมีผ้าห่มด้วยค่ะให้กับผู้ป่วยติดเตียงให้กับผู้ชราผู้สูงอายุนะคะจริงๆถามว่าฟีดแบคเป็นยังไงนะตอนนี้เนี่ยเราเชื่อว่าหลายท่านเราเข้าถึงหลายท่านจริงๆนะคะอย่างตัวไหนเองเนี่ยอย่างตอนไปแจกผ้าห่มก็คือไปถึงบ้านเลยนะคะไม่ตกใช่ค่ะไม่ตกนะคะฝากถึงคนโคราชนิดนึงค่ะฝากถึงคนโคราชก็ต้องบอกว่าศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันนะคะเรายังยืนยันนะคะที่จะเป็นกำลังใจให้กับคนโคราชสู้ต่อไปไม่ว่าจะเจอวิกฤตใดๆเข้ามานะคะต่อจากนี้หรือต่อไปนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แน่นอนนะคะคนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันแน่นอนค่ะแจกตั้งแต่วันคุณชูวัฒน์มาวันแรกใช่ครับตั้งแต่วันที่19ครับตะเวนไปไหนบ้างคะจะไปเขตตามที่เขตในเมืองครับเขต1เขต2เขต3แล้วก็เขต4ครับแล้วเป็นไงฮะประชาชนได้มากินก็ให้การตอบรับดีครับทุกคนก็ชมว่าเป็นสิ่งที่ดีประชาชนได้ผลประโยชน์จากการที่ได้ผลกระทบจากโควิดในครั้งนี้ก็อันนี้ก็มาช่วยบรรเทาได้อย่างน้อยๆก็1มื้ออาหารนะครับก็ยังดีขึ้นเราเตรียมตั้งแต่กี่โมงครับเป็ดไก่เนี่ยครับไก่ตุ๋นผมก็ต้องเตรียมประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการตุ๋นนั่นแสดงว่าถ้าเรามาแจกเช้าเนี่ยเราต้องเตรียมแต่ 3-4 ออกมาเตรียมของเพื่อจะตุ๋นให้มันเปื่อยจะได้มาแจกประชาชนได้ใช่แล้วกี่ชั่วโมงครับหมดชั่วโมงเดียวครับชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวนี่หมดเลยคนพอรู้ปุ๊บมารอเลยใช่ครับมารอเลยแล้วก็มีความน่ารักของเจ้าหน้าที่อสมและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยของผู้ใหญ่บ้านคัดกรองอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาช่วยเตรียมวัตถุดิบเตรียมใส่ถุงช่วยกันคนละไม้คนละมือก็เป็นเค้าเรียกอะไรทํากิจกรรมร่วมกันที่ดีครับโครงการในช่วงวิกฤตนี่ครับโครงการไหนมาก็ดีนะครับเป็นมาช่วยผ่อนภาระให้กับชาวบ้านได้เยอะจริงๆแล้วก็ในชาติพัฒนาที่มีโครงการนี้มาคนโคราชน่ะรักจริงไม่ทิ้งกันเนี่ยเขาชอบชาติพัฒนาอยู่แล้วอยากให้มามีอะไรสิ่งของต่างๆให้มาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยเขาก็ถามถึงชาติพัฒนาอยู่ตลอดเวลานี่ถึงอยู่ตลอดเวลาชาติพัฒนาก็เราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วมีกิจกรรมต่างๆแกก็มาร่วมด้วยทางพรรคก็มีท่านวัชรพลตมนศักดิ์เนี่ยมาดูอยู่ตลอดเวลาทั้งท่านเอกภพตมนศักดิ์ชาวหัวทะเลนี่รักท่านนะครับแล้วก็ให้ความเมตตากับท่านเยอะเลยนะครับท่านมาหาเสียงแทบไม่ต้องใช้อะไรเลยเอาใจมาทั้งเขาก็ช่วยกันเต็มที่อยู่แล้ว